ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเรื่องของการดัดแปลงหรือฟิวชั่นขนมและอาหารเนี่ยคงจะไม่พ้นเราแหละคุณผู้ชมใครๆก็พูดถึงว่าเราเก่งๆอย่างวันนี้ดูสิคุณผู้ชมข้าวเหนียวกลำไยมาในทรงเค้กตัดแบ่งก็ง่ายอุตายแล้วทำขายตามร้านเบเกอรี่ฝรั่งเห็นแล้วก็ปลื้มๆนะครับคุณผู้ชมครับเค้กข้าวเหนียวกลำไยเนี่ยคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำเค้กก่อนนะครับวันนี้เราจะทำสปันเค้กโกโก้กันทำเค้กวันนี้ใช้แป้งเค้กปลาลิปบิ้นนะครับใส่แป้งเค้กลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายคุณผู้ชมตามด้วยแป้งข้าวโพดเบกกิ้งโซดาใส่เกลือป่นนะคุณผู้ชมทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะครับสัก1ช้อนเต็มๆแบบนี้เลยอุ้ยใส่ลงไปนี่คุณผู้ชมใช้พายคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนของแห้งๆก็จะเข้ากันนะคุณผู้ชมเอาละพอส่วนผสมตรงนี้เข้ากันแหวกเป็นหลุมแล้วเราก็จัดการใส่ไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดด็อกเตอร์เฮนวานิลาสักนิดนึงจะได้หอมๆออเบเลตใส่ลงไปจะทำให้เค้กของเราละเอียดเนียนขึ้นตอนนี้ก็ใช้เครื่องตีผสมเบาๆผสมผสมเข้ากันก็แรงขึ้นหน่อยคุณผู้ชมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะถ้าส่วนผสมขึ้นหนืดแบบนี้คุณผู้ชมน้ำเย็นจัดใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ส่วนผสมของเนยละลายลงไปนะครับเสร็จแล้วก็จัดการเทส่วนผสมลงไปนะปึ๊บเสร็จแล้วก็จัดการเอียงส่วนผสมให้เข้ามุมรีบนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมครับพอขนมสุกเดี๋ยวเราจะกดเป็นวงกลมเป็นฐานรองสำหรับเค้กข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยร้อนระอุแล้วเป็นควันอยู่เนี่ยข้าวเหนียวขาวตลากข้าวทองพอได้ข้าวเหนียวแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยตอนข้าวเหนียวกำลังร้อนๆเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นด้วยต้องเค็มๆหวานๆเนาะเราก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าข้าวเหนียวของเราจะหอมกาแฟเราก็ใส่ instant coffee ลงไปนิดนึงกลัวหอมไม่พอนี่กลิ่นกาแฟก็ใส่ด้วยนิดนึงนะคุณผู้ชมถ้าขวดนี้ก็ต้องใส่นะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับหอมกลิ่นกะทิกับกาแฟมากเลยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนหอมมันแล้วก็มีกลิ่นกาแฟจางๆ wow. เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้หรอไม่ทำอะไรอย่าให้ใครมาขโมยกินแล้วกันปิดแบบนี้จนกระทั่งข้าวเหนียวของเราละอุดีนะครับคุณผู้ชมครับพิมพ์วงแหวนจัดการกดสปันเค้กที่เราอบมาจนกระทั่งเป็นวงกลมแล้วเราก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยหุ้มพิมพ์วงแหวนไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาเจ้าสปันเค้กเนี่ยใส่เข้าไปในวงแหวนเตรียมไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เรามูนไว้อุ้ยเป็นกาแฟใส่ลงไปจัดการเกลี่ยซะคุณผู้ชมแล้วก็ปาดให้เรียบเรียบคุณผู้ชมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีก็เป็นที่สนใจคุณผู้ชมลำไยแกะเม็ดออกคุณผู้ชมแกะดีๆไม่ใช่ลูกช่วยแกะนะหมดเดี๋ยวเนื้อหายเหลือแต่เม็ดคุณผู้ชมนี่เราก็ลำไยสดมาเรียงซะคุณผู้ชมกินเองมากไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานถามหาก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคุณผู้ชมนะว้าวอุ้ยเป๊ะนับเม็ดลำไยไว้พอดียังกินไม่ได้นะคุณผู้ชมรีบเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนและเดี๋ยวเรามาทำวุ้นสีชมพูสวยๆเคลือบอีกทีนึงครับจัดการใส่น้ำลงไปในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแล้วก็สีผสมอาหารสีชมพูแล้วก็จัดการคนผสมเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือด
พอเดือดเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็คนสักครู่หนึ่งก่อนให้คลายความร้อนนิดหน่อยคุณผู้ชมเอามาหยอดให้โดนผลลำไยหน่อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสีชมพูละเลือดละเลือดติดใช่ไหมแต่ชมพูยังไม่สวยคุณผู้ชมก็เอาแปรงนะจุ่มวุ้นสีชมพูแล้วก็ทาผิวเสร็จแล้วก็รีบเอาเข้าตู้เย็นทันทีเลยคุณผู้ชมครับออกมาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เนี่ยเห็นไหมวุ้นยังติดอยู่แถวๆนี้เลยเนี่ยค่อยๆหาจานสวยๆมาเสร็จแล้วก็จัดการดันออกมาใจเย็นๆคุณผู้ชมไม่ใช่ดันเสร็จแล้วพังไปเลยล่ะนี่ปรึ๊บวุ้ยตายน่ารับประทานมากเลยดอกเข็มริมรั้วอันนี้พันแคร์นะไม่ใช่ฉันไม่รดน้ำแล้วเข็มใกล้ตายได้ดอกแค่นี้อันนี้พันนี่หายากแทบจะต้องใช้แว่นขยายส่องเชิญสิคะคุณพี่เชิญรับประทานวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยเย็นๆของดิฮันสิคะช่วงหน้าแฟนพิซซ่าห้ามพลาดนะครับแล้วก็เป็นพิซซ่าสายหวานด้วยนะครับเมนูของเรา2คนวันนี้รับรองว่าทุกคนต้องว้าวล่ะเพราะว่าเหมาะมากๆกับงานปาร์ตี้เนาะมามีเนาะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีเมนูท็อฟฟี่เค้กช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันด้วยละค่ะเรามาเริ่มทำเค้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ครั้งละ1ฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดใหญ่ตีจนเข้ากันดีเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าตัวอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีจากนั้นเรามาทำหน้าท็อฟฟี่กันต่อนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลละลายเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนส่วนผสมประมาณ1นาทีปิดไฟพักส่วนผสมให้อุ่นเติมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดใหญ่เขาผสมจนเข้ากันแล้วตักลงบนหน้าเค้กช็อกโกแลตเปลี่ยนหน้าท็อฟฟี่ให้ทั่วนำเข้าตัวอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์หรือ225องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-8 นาทีนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะ